แต่สิ่งที่สำคัญณสถานการณ์นี้ท่านต้องแสดงให้เห็นว่าท่านคือผู้นำตัวจริงไม่ใช่เป็นผู้ที่มาถูกแสดงจากอำนาจเก่ามาใช้เป็นตัวแสดงเพื่อจะมาจัดการกับพรรคก้าวไกลก็ตามแต่ท่านจะต้องไปอีกบทหนึ่งไม่ใช่ผมเป็นตัวของผมเองผมต้องเป็นผู้นำกลายเป็นว่ายิ่งมีคำเตือนยิ่งถูกตรวจสอบใช่ครับคุณทักษิณยิ่งต้องออกหน้าถูกต้องมันถอยไม่ได้เลยถอยเมื่อไหร่ก็จบเลยภาวะการนำถึงแม้ภาวะการนำเนี้ยจะต้องไปบั่นทอนลดทอนภาวะการนำของนายกรัฐมนตรี okay. แล้วก็ลดทอนพรรคเพื่อไทยด้วยนะแต่ถ้าไม่แสดงออกตอนตรงเนี้ยให้ตัวเองเป็นผู้นำนะอันเนี้ยไอ้สองอันนะยิ่งแย่อยู่แล้วก็ยิ่งไปด้วยกันหมดโจทย์ยากก็คือต้องสมดุลมันให้ดีนั่นแหละใช่ครับกลับกันสมมุติมีคำร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วคุณทักษิณยกเลิกภารกิจที่โคราชสมมุตินะใช่ครับเดี๋ยวยกเลิกภารกิจที่อีสานยกเลิกภารกิจที่ปทุมจะไปวันที่8ที่9มิถุนายนนี้ขั้วอำนาจเก่ารู้ทันทีว่านี่คุมคุณทักษิณได้ใช่คุณทักษิณก็ต้องไม่รู้ไม่ต้องทำให้ไม่รู้สึกว่าถูกควบคุมได้โดยอำนาจเก่าเหมือนกันก็ยิ่งต้องออกใช่ยิ่งต้องให้สัมภาษณ์ชัดเจนใช่เลยครับแต่พอให้สัมภาษณ์ในทางการเมืองเยอะครับมันจะกระทบกับท่านนายกเศรษฐาใช่เป็นนายกตัวจริงไหมเพื่อไทยมีอำนาจมากขนาดไหนก็ต้องฟังแค่คุณทักษิณใช่ครับหรือเปล่าครับมันก็สะเทือนสะเทือนแน่สองฝ่ายแต่สุดท้ายเมื่อเลือกแล้วเนี่ยท่านต้องเลือกในคุณลักษณะของท่านว่าท่านต้องเป็นคนนำด้วยบุคลิกของท่านด้วยบุคลิกของแมวรู้จักเกมนี้ท่านไม่ยอมแน่ไม่มีทางรับรองได้เซมแล้วแต่มันก็แปลกนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์เช้าวันนี้ บ, บอกไปพบอาจารย์วิษณุยอมรับเลยว่าขอ คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีทำไมต้องไปพบอาจารย์วิษณุเซมแล้ววิเคราะห์ก็นี่ไงคือทางในข้อกฎหมายเนี่ยโอ้มีปรมาจารย์ในข้อกฎหมายไอ้ทางกฎหมายเนี่ยที่ปรึกษานายกแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยเต็มไปหมดอ่ะไม่ต้องถึงเรื่องข้อกฎหมายไม่ต้องยุ่งยากถึงอาจารย์วิษณุแต่สิ่งที่ไปหาอาจารย์วิษณุอ่ะเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วมันเป็นเรื่องการส่งสัญญาณระหว่างอำนาจเดิมอำนาจใหม่กันแล้วก็เช็คปฏิกิริยาไปหาอาจารย์วิษณุนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไปเช็คปฏิกิริยาเพื่อเช็คสัญญาณเช็คสัญญาณใช่ว่าแล้วค่อยกลับมาประเมินกันใหม่ว่าเฮ้ยเสร็จหรือเปล่าวะหรือพอจะผ่านได้แต่ในเรื่องข้อกฎหมายไม่ต้องไปปรึกษาหรอกครับที่ปรึกษานายกใช่ไหมครับท่านอาจารย์ธงทองไม่ว่าท่านอาจารย์ชูศักดิ์ของพรรคโอ้รับรองได้ก็ไม่แค่รัฐธรรมนูญแค่นี้ไม่ต้องถึงอาจารย์วิษณุหรอกใช่ครับไปหาอาจารย์วิษณุก็อาจจะอาจารย์วิษณุอาจจะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอำนาจเก่าด้วยนั่นแหละใช่เลยใช่แล้วก็โยงใยกับหนึ่งในสองลุงเหมือนกัน 100% และขณะเดียวกันเอาละจากฐานที่มีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยเพราะเคยเป็นรองนายกร่วมรัฐบาลท่านนายกทักษิณมาตลอดเหมือนกันก็ใช้เป็นข้อต่อตรงนี้แต่ข้อต่อตรงนี้จริงๆไม่หรอกไม่ได้ไปขอเรื่องข้อกฎหมายหรอกเขาเรียกไปเช็คสัญญาณฉะนั้นก็ต้องกลับมาประเมินใหม่ใช่ว่าไอการวิธีการเอาคืนในทางการเมืองเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนใช่ครับพอเห็นชื่อสวแล้วแยกว่าใครอยู่สายไหนพอได้คุยกับอาจารย์วิษณุแล้วเช็คสัญญาณว่านั่นล่ะลุงใดลุงหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนจะได้รู้ว่าถ้าจะเอาคืนในทางการเมืองเพราะเนี่ยถ้าภาษาที่เขาพูดกันถูกต้องเลยเป็นการสนธิกำลังของฝ่ายที่เป็นอริท่านนายกทักษิณอย่างที่ไม่ได้นัดหมายแต่พอดีไปเปิดคางไงครูอลีก็มาสนธิกำลังเลยสมประโยชน์สมประโยชน์ไอ้พวกที่อยู่ในเพราะพวกนี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการดีลนะแต่เกิดการสมประโยชน์ก็มาสนธิกำลังเลยใช่ครับ